จักรวาลและโลกโซนนี้จะเล่าเรื่องราวการกำเนิดระบบสุริยะที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มฝุ่นแก๊สในอวกาศส่วนใหญ่จะเป็นแก๊สไฮโดรเจนซึ่งรวมกันจนมีขนาดใหญ่หลายปีแสงเรียกว่าเนบิวราสุริยะเมื่อกลุ่มแก๊สมีปริมาณเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความหนาแน่นและอุณหภูมิสูงขึ้นไปเรื่อยจนยุบตัวลงเป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิดณใจกลางเนบิวราจะมีกลุ่มฝุ่นแก๊สที่เหลือหมุนวนและโคจรรอบดาวฤกษ์เป็นรูปจานมวลสารในวงโคจรแต่ละชั้นรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ระบบสุริยะของเรามีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีดาวเคราะห์8ดวงโคจรรอบดวงพระอาทิตย์แบ่งออกเป็นดาวเคราะห์ชั้นในและดาวเคราะห์ชั้นนอกโลกของเราหรือดาวเคราะห์ดวงที่3ในระบบสุริยะมีรูปร่างคล้ายผลส้มทรงกลมกึ่งแบนเล็กน้อยมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6,370 กิโลเมตรมนุษย์ของเราพยายามศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของโลกด้วยวิธีที่หลากหลายทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นการศึกษาจากหินที่มีต้นกำเนิดจากใต้โลกการศึกษาอุกกาบาตที่คาดว่าเกิดขึ้นพร้อมกับโลกของเรารวมไปถึงการศึกษาจากคลื่นไหวสั่นสะเทือนเป็นต้นจากการศึกษาหลายๆวิธีทำให้เราสามารถแบ่งโลกของเราออกเป็น3ชั้นหลักๆด้วยกันถ้าท่านได้มองไปที่บริเวณตรงกลางของห้องเทศกาลจะเห็นการจำลองโลกของเรา3ชั้นหลักๆชั้นเปลือกโลกจะมีลักษณะเป็นของแข็งชั้นเหนือโลกจะมีลักษณะเป็นของแข็งและของแข็งเนื้ออ่อนชั้นแก่นโลกชั้นแก่นโลกมีชั้นแก่นโลกด้านนอกเป็นเหล็กหลอมละลายส่วนด้านในเป็นของแข็งจะหมุนวนของเหลวในแกนโลกชั้นในทำให้เกิดกระบวนการไดนาโมของโลกสร้างเป็นสนามแม่เหล็กโลกขึ้นมาความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างชั้นเปลือกโลกกับชั้นเนื้อโลกทำให้เกิดวงจรการพาความร้อนหมุนเวียนอยู่ชั้นเนื้อโลกส่วนกลางความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างชั้นเปลือกโลกกับชั้นเนื้อโลกทำให้เกิดวงจรการพาความร้อนหมุนเวียนอยู่ในชั้นเนื้อโลกส่วนล่างส่งผลให้เนื้อโลกส่วนบนและเปลือกโลกหรือเรียกรวมกันว่าธรณีภาคเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆสามารถแบ่งการเคลื่อนที่ออกเป็น3ประเภทคือเคลื่อนที่เข้าหากันเคลื่อนที่ออกจากกันและเคลื่อนที่ผ่านกันดังภาพที่จัดแสดงในนิทรรศการในโซนจักรวาลและโลก